โอเคสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดผมก็ไม่ทราบนะท่านผมก็หลุดไปทางไหนก็ไม่รู้พอเวลาดูจออ้าวเปิดตั้งการตั้งแต่ตั้งงานนะแล้วคุยกันมาตั้งประมาณ20นาทีได้มั้งเมื่อกี้เนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วครับมันถูกบันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะโดยที่ไม่ได้มีตั้งเนื้อตั้งตัวนะฮะดีแล้วที่พูดเรื่องนี้นะเพราะวันนี้ก็จะมาแค่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยตั้งใจว่าจะพูดในตรงนี้มันคืออะไรกันครับหลังๆวันนี้ผมกลับไปพิจารณาเรื่องของพีระมิดไอ้ยอดพีระมิดยอดพีระมิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำไมลุงจะต้องไปอะไรล่ะไปอยู่ในตามในถ้ำกลางของพีระมิดจังเลยครับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะลองดูนะฮะว่าภาพพีระมิดของลุงมันจะออกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นกระดานให้ดูว่าซึ่งมันควรจะต่างจากพีระมิดที่เป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่โตมโหฬารตระการตาที่ท่านได้เห็นว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยครับแต่เวลาย่อส่วนมาแล้วมันจะเป็นยังไงดูสิครับพีระมิดของลุงนะแน่นอนนะฮะก็ต้องเริ่มต้นจากขามว่าสามเหลี่ยมอย่าลืมนะพีระมิดที่ถูกสัดส่วนที่สุดนะฮะคำว่าพีระมิดที่เป็นสัดส่วนมากที่สุดนะก็คือฐานต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีนี้ด้านข้างของพีระมิดมันขึ้นมาตั้ง4ด้านนะรู้สึกจะมีพีระมิดเก่าๆมีอยู่ก้อนหนึ่งไม่รู้หายไปไหนไม่รู้เอาว่าที่สมมาตรที่สุดมันจะเริ่มต้นจากฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสไอฐานของด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะเป็นมันจะมาเป็นด้านของสามเหลี่ยมฐานสามเหลี่ยมเนี่ยนึกออกไหมครับแล้วมันจะมาค้ำยันกัน4 จุด 4 จุด4ด้าน4จุดนั่นน่ะนั่นน่ะคือคำว่าพีระมิดที่มีความเป็นสมมาตรมากที่สุดหลายคนจะคิดว่าในศูนย์กลางของพีระมิดนั่นน่ะมันเป็นจุดรวมพลังงานไม่ผิดหรอกครับตอนนั้นไม่ผิดแน่นอนไอ้พลังงานตรงที่นี้นะฮะมันคือพลังงานอะไรถ้าหากว่ามาอยู่ท่ามกลางของทะเลทรายของอียิปต์นะฮะเอาจากทะเลทรายของอียิปต์ไว้แล้วกันมาเป็นตัวตั้งมันก็ไปแปลว่าอยู่ในท่ามกลางของความร้อนทั้งหมดแต่จุดศูนย์กลางของพีระมิดเนี่ยมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนจะว่าไงตัวเนี่ยทีนี้พอเวลาไม่เป็นภาพลุงก็เขียนได้แค่ภาพด้านเดียวนะฮะให้เห็นนะฮะไม่สามารถที่เขียนได้ทั้งสี่ด้านให้เห็นก็ดูง่ายๆกันแล้วกันสามเหลี่ยมมันก็จะออกเป็นอย่างนี้มากสามเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่าอันนี้ก็คิดว่าเท่าแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยไอ้ตัวกลางๆเนี่ยครับในจุดตรงกลางนี่ฮะก็จำแนกมาให้เพียงด้านเดียวไอ้ศูนย์กลางตรงนี้แหละฮะยอดพีระมิดมันจะดิ่งมาไงก็ตามตรงนี้ฮะมันจะไม่ร้อนทีนี้พอเวลาเข้าไปสู่ศูนย์กลางของพีระมิดเนี่ยไอ้ลุงก็ว่าเดินเข้าไปตรงนั้นทีมาแล้วนะไอ้ที่กีซ่าที่อียิปต์นั่นแหละครับ
าไปตรงนั้นแล้วมันจะมีสถานที่ที่เหมือนกับฟาโรห์ฟาราตายแล้วก็จะไปอยู่ในเหมือนกับโลงศพอะไรกันแต่เป็นหินนะแล้วหินที่ว่าเนี่ยกับทางเข้าเนี่ยมันคนละเรื่องทีเดียวไอ้ทางเข้าเดินแค่จะหลีกกันแค่สองก็เอียงตัวหลีกกันนะฮะถึงจะผ่านได้แต่ไอ้หีบศพมันใหญ่กว่าเริ่มเทิมมันก็แปลว่าในขณะที่สร้างเนี่ยต้องเอาหีบไปวางไว้ก่อนตรงกลางถ้าคิดตามนี้นะครับใช่นะไอ้เจ้าหีบศพก็แล้วกันอย่าคิดมากแต่มันเป็นหินนะตั้งใจที่แรกผมตั้งใจจะไปฉี่ใส่เลยนะครับ มันไม่ไหวเพราะว่ามีคนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าสถานที่ก็กว้างประมาณ10คูณ10เมตรเห็นจะได้50ไม่ได้ครับ10คูณ10เมตรแสงฟืนแสงไฟก็ไม่มีนะฮะแต่แสงมันจะรอดผ่านทางตามช่องของอะไรของรูต่างๆก็แล้วกันให้เป็นแสงที่เห็นไม่ถึงขั้นมองเห็นลายมือนะครับแต่รู้ว่าเห็นมือนะครับแต่ไม่เห็นลายมือมแสงสีมันแสงมันได้ขนาดนั้นในระหว่างนั้นลุงก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าเพราะเรารู้จักคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยตายแล้วหายดีไปไหนตายแล้วหายไปดีไปไหนประมาณนั้นครับเพราะความเชื่อทางฝั่งอียิปต์ก็บอกว่าฟาโรห์เมื่อเวลาสิ้นชีพตักใสแล้วแปลว่าตายแล้วความเชื่อนี้เขาจะเกิดมาใหม่ทีนึงเพราะฉะนั้นการที่เขาสร้างพีระมิดใหญ่ตัวไว้ในพื้นที่ที่บอกว่า10คูณ10เมตรนะก็เชื่อว่าน่าจะวางสิ่งของของสมบัติของฟาโรห์ไว้ทั้งหมดแต่ตอนเราไปมันก็ไม่มีอะไรเนาะก็มีผู้คนเก็บไปหมดแล้วล่ะประมาณนั้นนะครับไอ้ลุงไม่สนตรงนั้นอยู่แล้วลุงจะไปสนนี่บอกว่าคำว่าจิตวิญญาณนี่ครับเพราะว่าเคยติดตามอ่านหนังสือน้องฮางบอกว่าอาถรรพ์ฟาโรห์บ้างคำว่าอาถรรพ์คำอธิบายคำว่าอาถรรพ์เนี่ยก็ตามใครก็ตามที่ไปที่อียิปต์ไปหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาจะเป็นก้อนอิฐก้อนหินติดตัวมาที่บ้านหรือจะเอาสิ่งของที่ฟาโรห์เขาใช้ติดตัวที่บ้านแปลว่าไม่รอดทักรายหนึ่งถูกตายยังไม่มีสาเหตุหรือว่าถูกเชื้ออะไรต่างๆนะฮะตามเล่นงานลุงออกก็เจอลุงออกเจอเนี่ยคิดหนักไปกว่านั้นดิเพราะว่าลุงออกเข้าไปเนี่ยอธิษฐานเลยบอกว่าเออไหนๆก็ตายอยู่นี่ตั้งหลายพันปีแล้ว 5-6,000 ปีแล้วนะไม่มีที่เกิดไปจะพาไปเกิดอย่างเงี้ยไปเจอที่กรุงเทพแต่พอเวลามาถึงกรุงเทพปุ๊บเป็นฝีอยู่5ตุ่มโอ้โหนี่เจ็บทรมานมากครับนะจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เชื่อมั่นว่านำพาให้ลุงได้รู้อะไรต่างๆนานาสารพัดที่จะรู้ไอ้ความเจ็บนี่แหละครับ มันไปไหนไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวอะในความเจ็บ13วัน13วันเต็มๆวันที่14 15ก็รู้ว่ามันคลายหมดเนี่ยเอาล่ะนั่นคือส่วนลึกของลุงที่มีอยู่กับเรื่องของพีระมิดแต่มาถึงวันนี้นะฮะจะเล่าให้ฟังว่าภาพของตัวพีระมิดตรงอย่าคิดอะไรมากไปกว่านี้นะให้นึกซะว่ามันจะมีจำลองภาพเส้นนี้มาตัดเปอร์เซ็นต์หนึ่งเส้นตัดไปตรงนี้ถ้าเราทำอย่างนี้จะให้นึกซะว่าโลกใบหนึ่งนี่คือโลกอย่าไปไกลไปกว่านั้นจะทำให้มันโค้งก็ได้หรอครับตรงนี้แต่ต้องการอยากจะให้มันชี้ว่าอันนี้คืออวกาศนะอย่างเงี้ยจะบอกให้รู้ว่าเป็นอวกาศเดี๋ยวไว้นะฮะเพราะว่าจะได้เขียนขึ้นมาอันนี้คืออวกาศเมื่อกี้เนี่ยครับอวกาศ
พราะในสารที่ข้างล่างคืออากาศอากาศคือทั้งโลกคืออากาศโยงเขาว่าเอาอากาศไปซะหน่อยอันนี้ก็เป็นอากาศใช่โอเคพอได้ไหมครับในโลกเอาล่ะสิ่งที่อยากจะให้รู้ไม่ใช่ศูนย์กลางตรงที่ว่าไม่ใช่ศูนย์กลางแล้วลุงจะโยงมันยังไงมันจะเข้าสู่อะไรได้บ้างค่อยๆพิจารณานะฮะท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้ไอ้ตรงเนี้ยลุงพูดเสมอว่าเป็นเรื่องราวของด้านที่สามของเหรียญทำเป็นเส้นเปล่าไว้ซะทีนี้กลับมาอีกอันหนึ่งก็น่าสนใจโลกใบนี้ทั้งใบมันจะมีบวกมีลบดีกับไม่ดีนั่นเองครับถ้าเป็นไฟฟ้าก็คือประจุบวกประจุลบนะครับอากาศพวกนี้ก็เหมือนกันมันก็มีทั้งบวกทั้งลบนะปนกันอยู่เต็มไปหมดชั้นบรรยากาศทั่วไปบวกลบบวกลบทีนี้พอเวลามันสูงขึ้นไปทีนี้มันก็มีบวกลบเหมือนกันไอ้จุดตรงนี้มันจะเป็นวงกลมวงหนึ่งครับตรงนี้เขียนเลยนะฮะวงกลมวงนี้ก็เล่นอย่างนี้ก็แล้วกันพอเกิดวงกลมวงนี้ขึ้นมาปุ๊บถามว่าอะไรเกิดขึ้นนี่แหละคือคำว่าอนุภาคเกิดขึ้นตรงนี้นิวตรอนมันอยู่ตรงนี้ครับนิวตรอนนิวตรอนนิวตรอนตรงนี้อีลิกตรอนกับโปรตอนก็อยู่ตรงนี้เองครับอันนี้ก็เป็นโปรตอนใช่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็เป็นอิเล็กตรอนใช่เห็นไหมครับจะเห็นนะว่าปลายสุดพีระมิดจริงๆไงมันแทนค่าตัวนี้เลยครับถามว่าสิ่งนี้มันแทนค่าอนุภาคเพราะฉะนั้นคำว่านิวตรอนจริงๆเนี่ยก็คือช่องว่างช่องว่างทำไมถึงใช้คำว่าช่องว่างทำไมไม่ใช้คำว่าความว่างมันเล็กอ่ะนะเพราะอนุภาคมันเล็กมากมันเป็นช่องแคบๆที่ต้องผ่านไปถ้าเป็นความว่างก็ต้องอวกาศอวกาศคือความว่างความว่างคือสเปซเนี่ยนะครับสเปซคือยังไง A C E โอเคครับก็คือ space นั่นเองเมื่อกี้นี่พูดคำว่า space and time อันนั้นเป็นเรื่องราวของไอน์สไตน์พูดเอาไว้ว่า space กับ time คือสิ่งเดียวกันแต่ลุงเราบอกว่า time มันต้องเป็น zero ไอน์สไตน์พูดถูกแต่มันถูกไม่หมดถ้าถูกหมดก็ต้องเป็นภาษาลุงไงอย่างนี้ดีกว่าเวลาต้องเป็นศูนย์งั้นพอเวลาเป็นศูนย์ขึ้นมาปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นมันเป็นพลังงานมหาศาลศูนย์ตัวนี้ก็คืออากาลิโกภาษาพุทธศาสตร์คืออากาลิโกทันทีเลยเข้าไปใส่ภาษาพุทธศาสตร์ทันทีเลยเอาล่ะกลับมาถึงช่องว่างตัวนี้ให้มันชัดเนี่ยเมื่อตัวนี้เป็นอนุภาคเนาะนี่ตัวเอ็นเพียงแต่ทำแค่นี้เองครับมันก็จะเห็นเป็นช่องว่างนี่แหละคือคำว่าช่องว่างตัว n ก็คือนิวตรอนเพราะฉะนั้นพอเวลาช่องว่างเส้นนี้ก็ต้องลบออกไปครับตัว n ก็ต้องไม่มีอะไรแล้วถ้าดูให้ดีๆนะฮะมันก็คือด้านที่3ของเหรียญนี่เองตัวนี้เข้ามาเนี่ยจำไว้เลยครับนี่นะฮะรูปร่างของพีระมิดมันจะออกเป็นอะไรที่ว่า
ก็แปลว่ามาถึงวันนี้นะฮะผมคิดได้ยังไงลุงไปคิดได้ยังไงตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะผมไม่ได้คิดเหมือนลุงอ่ะแต่พอเวลาคิดแล้วมันก็จะมาสัมพันธ์กับทางด้านพีระมิดก็เล่าให้ฟังอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของชั้นบรรยากาศมันมีคำว่าประจุไฟฟ้าบวกลบอยู่ในคำบรรยากาศไฟฟ้าบวกลบคือไฟฟ้าสถิตเต็มอยู่ในบรรยากาศงั้นบรรยากาศนี้ไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าสถิตนี่เองตรงนี้ต้องชื่นชมเบนจามินแฟรงคลินนะครับคนที่เคยเรียนหนังสือก็จะรู้จักดีว่าพอเวลาเริ่มต้นเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เรื่องของฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่านั่นนะครับเบนจามินแฟรงคลินเขาเล่นว่าวอยู่กลางทุ่งนาในวันที่ฝนตกพรำๆนิดๆเนี่ยมันตกมากก็ไม่ได้ตกมากว่าว่าเปียกบ่อนใช่ไหมขึ้นไม่ได้ใช่ไหมล่ะพรำๆก็พอที่จะมีร่องรอยของปริมาณไอ้น้ำมากกันแล้วกันนั่นแหละครับอยู่ๆเขาก็เจอไฟช็อตที่มือก็เชื่อว่ามันก็สงสัยไฟช็อตเปรี้ยมันก็สงสัยเฮ้ยใครๆก็สงสัยทั้งนั้นแหละนะลุงก็สงสัยเหมือนกันตอนที่ไปฉี่อยู่กลางข้างถนนเหมือนกันแหละปวดปัสสาวะจอดรถข้างทางก็ไปฉี่ก็เหมือนใครสักคนเอาน้ำสติมายิงสีข้ามก็เหมือนกับไฟช็อตอย่างรุนแรงนะเปรี้ยงเลยครับงงสิครับเนี่ยผมได้สิ่งเหล่านั้นมาก็พูดเรื่องคนไฟฟ้าสถิตมาตลอดเนี่ยพอเวลาเข้ามาสู่กระบวนการในระบบของโลกใบนี้มันจะลิงก์เข้าสู่ทางด้านวิทยาศาสตร์กันเข้ามาบ้างพวกนี้ก็เราไม่ฟังอยู่แค่นี้เพราะมากไปกว่านี้มันคงเลอะแหละมันคงเลยนะแล้วก็เห็นว่าพีระมิดก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่ประจันของโลกอันหนึ่งแต่ความจริงแล้วเวลาย่อส่วนแล้วมันกับพีระมิดเพราะฉะนั้นการที่ไปรู้เข้าใจเรื่องพีระมิดนั้นสำหรับลุงก็เข้าใจแค่ตรงนี้ทั้งหมดทั้งพีระมิดทั้งหมดย่อมาทั้งหมดก็เลยอยู่แค่นี้ใครจะคิดใหญ่โตแค่ไหนก็ตามเข้าไปไอ้ส่วนตรงที่เขาจะเอาเหล็กเอาโทษเอาหินอะไรมาทำแบบนั้นยังไงเข้าไปเข้าเหลี่ยมเข้าคมยังไงมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่เรื่องหลงเรื่องวิศวกรนู่นนะรู้แต่เรื่องของภาวะที่มันเป็นนามธรรมนามธรรมทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ในเกณฑ์นี้อยู่ในเวลานี้พอไหวไหมครับถ้าหากว่าเล่าให้ฟังแบบพื้นๆมันบ้านเนี่ยมากกว่านี้ก็เชื่อว่ามันคงจะเริ่มมากก็ขอให้เข้าใจว่าพีระมิดนี่มันก็อยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าจะเอามาขึ้นตัวช่างจริงก็ลบสิ่งนี้ออกไปซะเราจะเห็นแค่ประจุไฟบวกลบไปมาครับในโลกใบนี้ตัวเอ็นก็หายไปแล้วนิวตรอนนิวตรอนก็หายไปแล้วเพราะมันเป็นตัวคำว่าว่าโอเคถ้าหากว่าเอานิวตรอนเข้ามาคาตรงนี้ก็ยังได้มีปัญหาหรอกจะโยงใส่ก็ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าจะโยงตัวนี้นะฮะตัวเอ็นอันนี้ก็เป็นตัวเอ็นอย่างเงี้ยทีนี้วิธีการโยงก็โยงแบบนี้มันที่จะเข้าใจได้โยงต้องโยงแบบนี้จึงจะเข้าใจได้มันจะเป็นนิวเคลียสไปนี่ก็เป็นนิวเคลียสใช่ไหมฮะฝั่งนี้คือไม้บวกก็เปลี่ยนเป็นตัว P ซะเป็นโปรตอนเปลี่ยนเป็นตัว P ซะเนี่ยมันเห็นชัดไอ้ลบสีน้ำเงินพิซซ่าใหญ่เป็นขวางตาเนี่ยให้ขวางตาแล้วก็ทำงานการลบตัวนี้พิซซ่าใหญ่ให้ขวางตาเนี่ยเราไม่ต้องการมันขวางตาต้องการให้รู้ว่าสองตัวนี้เรียกว่านิวเคลียสนะอย่างเงี้ยนี่เป็นนิวเคลียสนะนี่พลังงานจริงมันอยู่ตรงกลางเนี่ยลากมาอย่างนี้ซะให้มาเชื่อมกับเส้นสีแดงนั่นกันยังได้มันจะดูง่ายนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ให้มันเชื่อมกับตัวสีแดงนี่มันจะดูง่ายอย่างเงี้ยถ้า
ถ้าจะโยงไปให้มันเป็นน้ำเป็นเนื้อนะสรุปก็คือ PE นั่นเองครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือ PE นั่นเองครับพอไหวไหมครับทันไหมครับถ้าดูตามนี้ก็จะออกเป็นอย่างนี้นะทันที่เดี๋ยวหน้าจอจะรบกับพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์จะเห็นว่ามันอยู่ในผ่านช่องแคบมากที่บอกว่าไอ้เจ้าพลังงานตรงเนี้ยมันอยู่ทุกที่ทั้งที่แคบ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 ของนิวเคลียสก็คือระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนี่เองแคบพอไหวไหมครับพอไหวนะก็อธิบายได้แค่นี้ส่วนตัวเครื่องหมายลบตัวเนี้ยอย่าวุ่นวายกับมันถ้าหากว่ามันตัดตัวนี้ปุ๊บไอ้นี่มันก็จะหายไปเหมือนกันเพราะมันจะหายมันไปเลยนี่คือความสุจริตของมันจะหยุดโปรตอนก็ได้หยุดอิเล็กตรอนก็ได้เหมือนวันก่อนที่ลุงพูดถึงคำว่าจะหยุดทุกขังก็ได้หยุดอนิจจังก็ได้มันก็เป็นอนัตตามันเองประมาณนั้นเพราะฉะนั้นภาษามันจะเข้ามาสู่ภาษาของพุทธศาสตร์เป๊ะเลยไอ้ตรงนี้ก็คืออนัตตาเส้นอนัตตาและเส้นปัญญานะคำว่าปัญญาปัญญาปัญญาศีลสมาธิปัญญามั้งแต่ลุงถนัดคำว่าสติสมาธิปัญญานะสติสมาธิปัญญาลุงจะถนัด3คำนี้มากกว่าศีลสมาธิปัญญาใครยึดศีลสมาธิปัญญาก็โอเคนะไม่มีอะไรผิดหรอกที่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครมีข้อมูลอย่างไรหรือว่าใครมีเซนส์อย่างใดแต่สำหรับลุงจะมีเซนส์ทางด้านสติสมาธิปัญญาซะมากกว่าการที่จะไปใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาความจริงมันก็เข้าไปได้เดียวกันทั้งหมดเลยนะคนยึดศีลสมาธิปัญญาก็ได้ความจริงมันมีคำเต็มอยู่ทานศีลสมาธิภาวนาปัญญามีอยู่5คำทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาใช่มีอยู่5คำที่เข้ามาถูกนี้ได้ถ้าหากว่าสู่กระบวนการของพุทธศาสตร์ศาสนานะครับพุทธศาสตร์ศาสนาก็มีทานศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดแค่พุทธศาสตร์มันก็คือรูปกับนามรูปกับนามนะอย่างนี้เป็นต้นอัตตากับอนัตตารูปกับนามเห็นไหมถ้าใช้คำสองคำนั่นก็น่าจะพอพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกที่ว่าก็ตามทันไหมครับท่านที่สนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้มาถึงวันนี้ผมว่านะสิ่งทั้งหมดทั้งมวลมันจะถูกย่อมาเยอะๆคนไหนที่เรียนรู้เรื่องอะไรมาเนี่ยฮะลองมาประมวลใส่ลองนี้มันตรงกันไหมเดี๋ยวไปบอกว่าถูกผิดนะถ้าบอกว่าถูกผิดลุงงอกลุงบอกว่าอะไรว่าลุงงอกนี่ผิดแน่นอนที่ลุงงอกนะลุงงอกนำเสนอนี่ผิดแน่ๆมันผิดจากตำราผิดจากเคยได้ฟังมาใช่ไหมผิดจากที่เคยได้รู้มามันผิดจากตรงนั้นของท่านเองใช่ไหมถ้าท่านยึดว่าสิ่งที่ท่านรู้มามันถูกลุงก็ยอมรับว่ามันผิดฟังหลังฟังลุงนี่ผิดจากสิ่งที่ท่านรู้มาแค่นี้มันก็ไม่น่าจะทะเลาะกันแล้วระหว่างผิดกับถูกใช่ไหมฮะต้องแยกให้ได้แล้วเราก็จะไปด้วยกันได้สำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้นี่ถือว่าตัดยอดมาหมดแล้วในการที่จะมาพูดคุยกับเสกขอบคุณไวรัสโคโรนาอีกครั้งที่155กันแล้วกันเพราะไวรัสโคโรนาเนี่ยครับทำให้พูดเรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนเลือกที่มันก็เป็นโอกาสที่ให้ลุงพูดไม่งั้นคงไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้พูดเรื่องนี้ได้ดีแล้วล่ะครับมันถึงจังหวะถึงโอกาสที่ให้มนุษย์โลกจะได้รู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ครับโดยยิ่งคนไทยเนี่ยรู้ก่อนแน่นอนเพราะว่าลุงหมอใช้ภาษาพ่อขุนใช่ไหมน่ะมันไม่ได้ใช้ภาษาอื่นใดนั่นก็ถือว่าเป็นบุญหูก็แล้วกันนะส่วนทางท่านเห็นภาพก็ถือว่าเป็นบุญตาด้วยเหมือนกันโอเคไหมถ้าผมถ้าลุงจะใช้คำนี้ก็น่าจะโอเคไหมโอเคก็ปิดนะปิดฉาก
ก็มีแค่นั้นเองต่อไปนี้ก็ต้องถามท่านที่อยู่หน้าจอทีนี้ฟังมาถึงขนาดนี้แล้วถามว่าฟังทันไหมเข้าใจหรือเปล่าเอาความเข้าใจครับเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดถูกดีที่สุดเอาผิดถูกมันไม่จบผมว่านะยังไงผมก็ยอมรับว่าผมผิดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะถ้ามันผิดมันการยอมแพ้เลยมันจะง่ายมันไม่ต่อเพราะถ้าถูกเอามายืนยันอีกมันก็พอๆกับพูดเรื่องผีนะพูดเรื่องเทวดานะพูดไปก็เอามาให้ดูไม่ได้มาพอกันนะครับนั้นต้องอาศัยความเข้าใจว่าเข้าใจแค่ไหนเพียงใดเข้าใจอย่างลึกซึ้งไหมถ้าเขาจะรู้ซื้อมันก็โอเคนะจนThank you.